ได้เดี๋ยวจะจ่ายตังค์เขาจะไปดีดมาจนกระทั่งแบบผ่านไปหลายคิวมากเขาก็ยังไปดูเหมือนกับจับเสือมือเปล่าเลยตรงแล้วเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาเองด้วยแล้วทีตอนหลังก็เริ่มแต่งหน้าเองแล้วก็อย่างเงี้ยหนูก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเรายังไม่จ่ายแต่ว่าเขาก็ยังพูดตลอดว่าจะจ่ายให้จ่ายให้แต่ท้ายสุดเหมือนครั้งสุดท้ายที่คุยเขาก็โยนไปที่คนอื่นเราไม่ได้จ่ายเขาว่าในทางของผมกับพี่นุ้ยเนี่ยจะมีผู้จัดการเป็นคนเดียวกันครับแล้วก็จะให้ผู้จัดการตามเรื่องสัญญาพอตามเรื่องสัญญาเขาก็จะบ่ายเขาจะบ่ายแต่ไม่ยอมทำสัญญาไม่ยอมนู้นไม่ยอมนี่ตั้งแต่ตอนแรกครับตั้งแต่วันแรกที่ถูกไปถ่ายใช่ต้องทำแผนไม่แต่ว่าถ้าอย่างกรณีที่เราไม่ได้มีสัญญาแต่ว่าหนูมีคลิปเสียงที่แบบว่าให้เขาพูดออกมาเลยว่าเขายังติดหนูเท่าไหร่แล้วก็ยังพอเป็นหลักฐานใช่